สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดในหัวข้อทำไมยอดขายถึงตกโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าสิ่งที่ผู้ขายบน eBay ไม่ควรทำนะครับเพราะมันจะส่งผลให้ยอดขายคุณตกนั่นเองคลิปนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับว่าสิ่งที่ผู้ขายบน eBay ไม่ควรทำผมก็จะพูดเป็นข้อๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับสิ่งที่ผู้ขายบน eBay ไม่ควรทำนะครับข้อ1เลยนะครับก็คือต้องไม่ละเลยลูกค้านะครับไม่ละเลยลูกค้าเป็นยังไงนะครับคือถ้าลูกค้าส่งเมสเซจมาหาเราใน eBay นะครับใน eBay ก็จะมี eBay Message Center นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อส่งข้อความถามเกี่ยวกับสินค้าของเราแล้วเราละเลยไม่ตอบอย่างเงี้ยเราไม่ควรทำนะครับเราต้องตอบนะครับเราต้องตอบไปนะครับว่าที่เขาถามมาเราต้องตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตอบเป็นมืออาชีพให้กับผู้ซื้อนะครับถ้าเราละเลยไม่ตอบจะเกิดอะไรขึ้น1ก็คือคุณขายไม่ได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ลูกค้าถามมาแล้วคุณไม่ตอบแล้วลูกค้าซื้อนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะลูกค้าเขาก็จะดูนะครับว่าถ้าผู้ขายไม่ตอบข้อความของเขาก็แสดงว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วมีปัญหายิ่งเกิดปัญหามากกว่าคือไม่มีความรับผิดชอบแน่นอนนะครับมันเป็นการพิสูจน์เลยนะครับว่าถ้าคุณแค่ตอบคำถามตอบเมสเซจคุณยังไม่ตอบแล้วผู้ซื้อเขาคงไม่กล้าซื้อสินค้าเราเพราะเขาคงคิดไปเลยนะครับว่าถ้าซื้อสินค้าแล้วถ้าเกิดปัญหายิ่งมีปัญหาเนี่ยคุณก็ยิ่งไม่กลับไปแก้ไขให้เขาอย่างแน่นอนนะครับมันก็จะส่งผลเสียแน่นอนนะครับแล้วก็ละเลยลูกค้าประเด็นต่อไปเนี่ยคุณก็ผมก็ได้พูดครอบคลุมไปแล้วเรื่องเมสเซจแล้วอีกเรื่องต่อไปคือถ้าเกิดมีการซื้อไปแล้วลูกสินค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วคุณละเลยไม่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่สินค้าเขาซื้อไปแล้วมีปัญหาแล้วเขาถามเมสเซจมาเกี่ยวกับสินค้ามีปัญหาแล้วคุณไม่ตอบสนองเขาไม่แก้ไขให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลเสียผลร้ายอย่างมากถ้าคุณไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรทำแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยมันจะเป็นผลดีถ้าคุณแก้ไขให้ลูกค้าพอใจ1ก็คือเขาก็จะมีโอกาสมาซื้อซ้ำกับคุณอย่างแน่นอน2ก็คือเขา มีโอกาสที่จะไปบอกต่อหรือแนะนำเพื่อนบ้านหรือเพื่อนๆเขาหรือญาติของเขาให้กลับมาซื้อสินค้าของเราได้นะครับประเด็นต่อไปก็คือส่งสินค้ามีปัญหาหรือส่งสินค้าผิดถูกไปให้ลูกค้าส่งสินค้าแตกหักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรทำนะครับเราควรจะให้สินค้าดีที่สุดให้ถึงมือลูกค้านะครับเราไม่ควรเรียกอะไรหลอกลวงช่อโกงลูกค้าเป็นอันขาดนะครับธุรกิจที่ยั่งยืนมันเริ่มจากเราทำด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วธุรกิจของคุณก็จะยั่งยืนการขายบน eBay มีร้านบน eBay ก็เปรียบเสมือนคุณทำธุรกิจนั่นเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณไม่ทำให้ลูกค้าพอใจถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็มีโอกาสที่จะให้ฟีดแบ็ก negative feedback มาให้คุณนะครับถ้าคุณมี negative feedback เยอะๆมันก็จะส่งผลเสียแก่Account ของคุณนะครับ Account ของคุณอาจจะโดนปิดไปได้นะครับซึ่งอันนั้นคือเป็นผลร้ายแรงถัดมานะครับซึ่งมันไม่คุ้มค่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ขายบน eBay ไม่ควรละเลยสิ่งเหล่านี้นะครับข้อต่อไปนะครับที่ผู้ขายไม่ควรละเลยและก็ไม่ควรทำก็คือละเลยตลาดไม่สนใจตลาดคำว่าไม่สนใจตลาดไม่ละเลยตลาดเนี่ยก็คือผู้ขาย
ไม่เข้ามาปรับราคาสินค้าของคุณนะครับแล้วก็ปรับราคาให้ทันสมัยปรับราคาให้เข้ากับคู่แข่งขันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้ขายขายแต่สินค้าเดิมๆนะครับสินค้าตกเทรนด์ไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หาสินค้าใหม่ๆไม่หาสินค้าที่มันเป็นเทรนด์ใหม่ๆมาขายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยร้านค้าของคุณก็จะซบเซาแล้วก็จะขายไม่ได้ในที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่2สำหรับหัวข้อถัดไปหัวข้อที่3ก็คือหัวข้อที่1เนี่ยละเลยลูกค้านะครับหัวข้อที่2คือคุณละเลยตลาดไปละหัวข้อที่3เนี่ยคุณละเลยร้านค้าของตัวเองคุณไม่มาปรับปรุงร้านค้าของตัวเองคุณไม่เข้ามาดูร้านค้าตัวเองเลยไม่มาแก้ไขอัปเดตลิสติ้งของคุณนะครับให้ทันสมัยไม่ทำให้รูปภาพของคุณสวยดูดึงดูดไม่ทำให้รูปภาพของคุณมีจำนวนไม่ต่ำกว่า6รูปภาพขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พิกเซลก็ให้ได้มาตรฐานตาม eBay เขาต้องการก็คือ 1,000 พิกเซลคูณ 1,000 พิกเซลนะครับแล้วก็ไม่เข้ามาอัปเดตพวก descriptionราคาพูดไปแล้วแล้วก็ในกรณีที่สินค้าของคุณเนี่ยไม่ทันสมัยแล้วคุณก็ต้องมาหาสินค้าที่ทันสมัยมาเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณต้องไม่ใช่ว่าคุณปัจจุบันคุณคิดว่าสินค้าคุณเยอะพอละมีเป็นร้อยเป็นพันชิ้นละคุณพอละคุณจบละคุณไม่ต้องทำอะไรละรอให้คนมาซื้ออย่างเดียวโดยที่ไม่คิดจะทำอะไรกับรายการของคุณแล้วถ้าอย่างนี้คุณคิดผิดนะครับคุณต้องเข้ามาดูแลบัญชีของคุณเข้ามาปรับปรุงรายการสินค้าของคุณมาดูสต็อกของคุณให้ทันสมัยบางรายสินค้าบางรายการอาจจะหมดสต็อกไปแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาอัปเดตสต็อกด้วยบางสินค้าบางชนิดเนี่ยมันคนไม่นิยมแล้วคุณก็ต้องอาจจะต้องเอาออกไปแล้วก็หาสินค้าที่เป็นที่นิยมใหม่ๆเป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาขายแทนอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ร้านค้าคุณมีชีวิตชีวาดึงดูดน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือสินค้าบางตัวเนี่ยมันคุณสต็อกของไว้แล้วคุณซื้อมาสต็อกไว้แล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้สักทีคุณก็อาจจะต้องทำโปรโมชั่นกับสินค้าชิ้นนั้นๆบ้างเพื่อล้างสต็อกไปอย่างนี้ครับคุณก็อาจจะทำโปรโมชั่นลดราคาอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมีขายแบบ1ขายแบบพ่วงก็ได้ซื้อตัวนี้แล้วซื้อตัวนี้ได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำโปรโมชั่นมันจะมีหลากหลายวิธีในการทำโปรโมชั่นบน eBay ได้นะครับก็ลองศึกษากันดูเพราะฉะนั้นทั้ง3หัวข้อที่ผมบอกไปเนี่ยผมอยากให้พวกคุณเนี่ยกลับไปนะครับกลับไปทำทบทวนแล้วกลับไปแก้ไขในบัญชีaccount ของคุณนะครับผมรับรองว่าถ้าคุณทำเนี่ยในสิ่งที่ผมได้บอกมาทั้งในคลิปนี้และทริปก่อนๆหน้านี้เนี่ยถ้าคุณทำได้อย่างครบถ้วนมันจะทำให้ยอดขายของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะขายดีกว่าเก่าด้วยซ้ำไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าผมจะให้คุณ3ข้อก่อนนะครับส่วนจะมีประเด็นอื่นๆนี่ผมอาจจะมาทำคลิปทำเพิ่มเติมถ้ามีเวลาว่างนะครับสำหรับผู้ใดสนใจถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์กับผมก็จะมีสอนนะครับทั้ง eBay ทั้ง Dropship ทั้งคอร์สเบื้องต้นและคอร์ส Advanced นะครับเป็นคอร์ส Dropship ก็เข้าไปที่ Facebook Page ของผมชื่อออนไลน์รวยสบายสไตล์อาจารย์นุพงศ์มีพันล้านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ